เรื่องข้าวหายเนี่ยนะฮะมันมีความคืบหน้าเล็กน้อยคืออย่างนี้มันมีข้าวที่ส่งมอบมาจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งปรากฏว่าที่บอกว่ารับมอบมา18กว่าล้านตันหรือ17กว่าล้านตันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามหาคำตอบจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสนธิรัตน์สนธิเจริญวงศ์ว่าที่อยู่หน้าพรรคพลังประชารัฐยังไม่ไปไหนคุณสนธิรัตน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำลังดูอยู่คืออิชชูก็คือว่ามันเป็นประเด็นจนถึงขั้นที่เมื่อวานนี้ผมต้องเชิญแขกมาสัมภาษณ์ที่นี่ทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่ยุคไหนฮะคุณยุทธพงศ์กับคุณวัชระมุมเพื่อไทยก็คือว่ามันหายไปในยุคนี้มุมประชาธิปัตย์ก็คือมันอาจจะหายไปในยุคโน้นสรุปแล้วมันคงหายจริงแหละหากันไม่เจอเลยว่ามันหายตอนไหนมันหายไปแล้วแต่ว่าแม้กระทั่งเรื่องข้าวหายก็ยังทะเลาะกันได้นะคราวนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ว่าอย่างไรเนี่ยลองฟังท่านสนธิรัตน์ฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องมีคำตอบมันไม่ใช่อยู่ดีหายไปโดยที่ใครเอาไปขายก็ไม่รู้ฮะรัฐมนตรีว่าไงท่านรัฐมนตรีฮะตามกระบวนการครับนะครับเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาแล้วก็ดูอะไรที่เป็นเรื่องของปัญหาก็ติดตามดูแก้ปัญหานะครับไปตามกระบวนการนะครับต้นรับทราบมาข้อมูลเป็นยังไงครับก็ให้ตรวจสอบกันครับนะครับว่าข้อมูลที่แจ้งมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ดำเนินการอยู่ครับนะจะกระทบกับการประมูลหรือการส่งออกไหมครับไม่กระทบครับนะครับนะทุกอย่างเดินไปตามขั้นตอนคำถามที่บอกว่ามันกระทบต่อการส่งออกหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นนะไม่ใช่ประเด็นสงสารผู้สื่อข่าวคนนั้นนิดนึงคือมันเป็นคำถามที่ถามว่าตกลงข้าวหายไปไหนนะมติบอกว่าไม่กระทบการส่งออกต้องถามว่ากุญแจถึง3ล็อกถึง3ขั้นเนี่ยรัฐบาลปล่อยหายไปได้ยังไงรัฐมนตรีจับประเด็นไม่ได้หรือว่าผู้สื่อข่าวถามคำถามไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีอยากตอบรัฐมนตรีก็ยังปัดอยู่แล้วล่ะเขาไม่อยากแตะเรื่องนี้มากปัดว่าไม่กระทบอะไรเลยใช่แต่เขาไม่ได้ถามเรื่องกระทบส่งออกเขาถามเรื่องข้าวหายไปไหนก็ไม่ต้องห่วงไงไม่ต้องกระทบอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้สื่อข่าวอยากได้คำตอบเรื่องข้าวหายไปไหนก็อาจจะต้องไปถามใหม่ว่าถามท่านเรื่องส่งออกวันนี้ท่านก็ตอบเรื่องข้าวหายไปไหนแทนอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ